พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการป้องกันจิ้งจกเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับทางช่องนี้นะซึ่งผมก็ได้พูดไว้แล้วในคลิปก่อนนะครับที่ได้ทำการแกะกล่องรีวิวเจ้าไฮบริดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ Power MR 6.2 กิโลวัตต์นะครับผมได้ทำการสั่งอุปกรณ์ในการปิดรูตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็คือนี่ครับทำการสั่งมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นน็อตนะครับที่ผมสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรพระเอกของเราคือตัวนี้ครับมันคือแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมจะสั่งมาเนี่ย2รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบมีเป็นแถบแม่เหล็กนะครับสามารถติดกับตัวถังที่เป็นโลหะได้เลยส่วนตัวนี้ครับเขาจะมีเจาะรูมานะครับเจาะรูมาสำหรับใส่น็อตนะครับอันนี้ผมสั่งมาเผื่อแต่จริงๆแล้วก็คือเราใช้น็อตเดิมของตัวเครื่องได้เลยนะครับส่วนขนาดนะครับตัวนี้นะครับขนาดประมาณ8เซนติเมตรนะประมาณ8เซนติเมตรนะครับทั้ง2ด้านเลยซึ่งผมได้ทำการวัดแล้วนะครับจากตัวเครื่องนี่นะครับนี่นะฮะผมวัดจากหัวน็อตนะประมาณนี้ครับ8เซนติเมตรนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับประมาณตัวนี้ก็เท่ากันนะครับประมาณ8เซนมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับพัดลมคอมนะครับเราก็วัดขนาดพัดลมของเรานะครับแล้วก็ไปเทียบดูกับขนาดของร้านได้เลยนะครับซึ่งเจ้าแผ่นฟิลเตอร์ตัวนี้ครับอันนี้เป็นแบบที่ใช้น็อตนะครับรูจะค่อนข้างตรงนะเนี่ยครับถอดน็อตออกได้เลยแล้วก็ใส่แนะนำอย่างถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราถอดทีละตัวก็ได้ถอด1ตัวแล้วเราก็ใส่1รูถอด1ตัวแล้วเราก็ใส่1ไล่ไปครับทีละอันละอันละอันจนเหลือตัวสุดท้ายแล้วก็ค่อยๆถอดออกมานะครับตัวนี้มันก็เขาปลุลอยมาแล้วนะก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ครับที่แนะนำนี่ฮะมันเป็นแม่เหล็กมันถอดเข้าถอดออกง่ายกว่านะครับสะดวกในการถอดไปทำความสะอาดนะครับล้างก็ได้นะล้างก็ได้แล้วก็ค่อยๆใช้แปรงสีฟันครับแปรงสีฟันเก่าขัดออกก็ได้ครับขัดออกเบาๆนะผมก็ใช้อยู่ของเคสคอมนะครับเป็นพัดลมคอมก็ใช้แบบนี้ครับก็วัดขนาดแล้วก็สั่งไปแล้วก็เอามาติดได้เลยมันประยุกต์ใช้กับจริงๆนอกจากตัวนี้มันก็ประยุกต์ใช้กับหลายๆอย่างที่มีพัดลมแล้วก็มีรูใหญ่แบบนี้ครับนะป้องกันจิ้งจกเข้าได้นะครับสะดวกครับมันถอดเข้าถอดออกง่ายสะดวกกว่าแบบนี้แต่ใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าแบบนี้ถูกกว่านะครับตัวนี้มันมีแม่เหล็กซึ่งจริงๆแม่เหล็กตัวนี้มันก็คือแผ่นเราเรียกกันว่าแผ่นแม่เหล็กยางนะครับมันเป็นแผ่นแม่เหล็กยางเอามาติดเราสามารถซื้อเป็นแผ่นแบบนี้ครับที่เป็นแผ่นใหญ่ก็ได้นะหน้ากว้างประมาณถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะ30เซนยาว1เมตรนะครับอันนั้นก็ประมาณ40ตกประมาณ40กว่าบาทประมาณนั้นนะทั้งแผ่นนะครับเราก็ซื้อแผ่นแม่เหล็กยางมาอีก1แผ่นขนาดประมาณ A4 ความหนาของตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับเอาแค่ 0.5 ก็พอนะแล้วก็ติดกาวตัดออกมาตามไซส์นะครับกรณีที่ว่าพัดลมของใครหรือใครจะไปอุดช่องที่มัน
แปลกพิสดารมากกว่านี้ครับแบบเป็นอาจจะเป็นช่องยาวๆหรือว่ามันไม่ได้ไซส์ที่เป็นแบบนี้ครับมันเราก็สามารถ DIY ตัดแล้วก็มาแปะได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นตัวถังโลหะนะตัวนี้แปะอยู่นะครับแปะง่ายๆนะครับอย่างตัวนี้ผมสั่งมาก็นี่ครับเน้นเอามาปิดตัวนี้เลยนะสะดวกครับราคาครับตัวที่เป็นแบบแผ่นแม่เหล็กนะครับแผ่นละ18บาทตัวที่เป็นแบบแผ่นธรรมดาตัวนี้นะครับ8บาทครับตัวนี้8บาทตัวนี้18บาทอันนี้ไม่8ก็9บาทแต่ผมจำได้ว่า8บาทนะตัวนี้18บาทนะครับนี่ครับน่าจะเป็นแนวทางนะหรือใครมีตัวอื่นครับวัสดุตัวอื่นอย่างพวกมุ้งลวดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เอามา DIY ได้นะจะติดแบบจะเอาซื้อแผ่นแม่เหล็กมาติดเพิ่มก็ได้นะครับให้มันถอดทำความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยรูมันก็จะค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับการดูดลมออกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการดูดลมออกนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะครับถ้าเกิดฝุ่นมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเป็นการดูดลมออกนะครับเพราะว่าเราตัวเครื่องเนี่ยช่วงตัวเครื่องที่ลมเข้าเนี่ยมันมีแผ่นฟิลเตอร์อยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องถอดทำความสะอาดออกมาปัดฝุ่นเป่าฝุ่นหยุดเรื่อยๆนะครับสักเดือนละครั้งก็ได้นะฮะออกมาเป่าฝุ่นเราก็ถือโอกาสถอดตัวนี้ออกมาล้างด้วยนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับที่มาแนะนำกันนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูเลยต่อไปครับผมก็จะทำการปล่อยไฟเข้ามานะครับเพื่อจะให้เครื่องมันทำงานนะโดยที่ผมจะไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่องนะเพราะปล่อยไฟเข้ามาพัดลมมันก็ทำงานอยู่แล้วนะครับทำงานแล้วนะครับมีลมออกตามปกติเลยอย่างที่ตอนที่ผมรีวิวไปลมตัวนี้จะออกแรงกว่าตัวนี้ออกเบากว่านะครับเนี่ยฮะให้ดูว่าพัดลมมันทำงานปกตินะครับลมก็ออกปกติตัวนี้ก็ลมออกปกตินะครับแต่พอปิดแล้วลมก็จะออกเบากว่านิดนึงเพราะว่ามันมีตัวนี้มาบังอยู่นะครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางครับสำหรับการป้องกันจิ้งจกนะครับเพราะว่าผมดูช่องของหลายๆช่างนะครับก็เห็นมีปัญหาส่งเครื่องพวกนี้ครับไปเคลมเรื่องจิ้งจกเข้าเครื่องกันก็เยอะเหมือนกันนะครับจิ้งจกเข้าเครื่องช็อตบอร์ดไหม้วงจรระเบิดเยอะนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับ18บาทบวก18บาทช่วยได้เยอะเลยครับหรือใครจะใช้แค่ฝั่งเดียวก็ได้นะครับอย่างรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยครับพัดลมมันเริ่มหมุนอ่อนๆแล้วมันอาจจะไม่ทำงานเลยเราปิดฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้นะครับปิดฝั่งเดียวก็ได้ส่วนฝั่งนี้ครับเหมือนพัดลมมันเลี้ยงการทำงานอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะไม่ปิดก็ได้นะครับเนี่ยฮะสังเกตดูว่าพัดลมยังทำงานอยู่ส่วนตัวเนี้ยพัดลมมันก็ทำครับแต่ว่าหยุดไปแล้วครับอย่างตัวเนี้ยจะสังเกตดูว่าพัดลมหยุดทำงานไปแล้วนะครับพัดลมไม่หมุนละแต่ตัวเนี้ยยังทำงานอยู่นะครับจะปิดฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้ครับการจิ้งจกเข้าอย่างตัวเนี้ยน่าจะทำงานตลอดเวลาแต่ว่ารอบการทำงานก็ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเครื่องนะครับถ้าอุณหภูมิมันสูงมันก็จะทำงานเร็วขึ้นนะครับอย่างตัวเนี้ยเราอาจจะซื้อมาปิดฝั่งเดียวก็ได้นะครับนี่ครับแต่สำหรับผมก็อาจจะเซฟหน่อยเดี๋ยวก็ลองเทสดูก่อนถ้าเกิดใช้แล้วเครื่องมันอุณหภูมิมันสูงมันร้อนมากเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้ความจริงแล้วเนี่ยพัดลมดูดอากาศออกมันควรจะอยู่ด้านบนแต่เขาทำมาดูดอากาศออกอยู่ด้านล่างนะครับความจริงเนี่ยด้านล่างมันต้องดูดอากาศเข้าด้านบนจะต้องดูดอากาศออกเพราะตามหลักแล้วอากาศร้อนมันจะต้องลอยขึ้นที่สูงถูกไหมครับลอยขึ้นที่สูงเพราะฉะนั้นการดูดอากาศออกมันควรจะดูดออกทางด้านบนแต่เครื่องรุ่นนี้เขาดูดอากาศดีอากาศเย็นเข้าทางด้านข้างแล้วดูดอากาศร้อนออกทางด้านล่างนะครับซึ่งมันก็สำหรับผมนะผมก็ว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
นะครับก็เห็นมีบางคนก็บ่นกันเหมือนกันว่าพอฟิลเตอร์มันเริ่มหนาขึ้นอะไรขึ้นฝุ่นเยอะขึ้นเนี่ยเครื่องอุณหภูมิร้อนนะครับขึ้นโค้ดเออร์เลอร์ก็คือความร้อนสูงนะผมก็เลยมองว่าน่าจะเกิดปัญหาจากการที่พัดลมดูดอากาศออกเนี่ยมันอยู่ด้านล่างความจริงมันควรจะอยู่ด้านบนนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะมาแนะนำการใครมีไอเดียที่ทำตรงนี้นะครับอากาศอาจจะโฟมากกว่านี้อย่างเช่นพวกตะแกรงหรือตะข่ายหรือตะแกรงมุงลวดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ใช้ซื้อแผ่นแม่เหล็กเนี้ยไป DIY กับตะแกรงมุงลวดก็ได้นะติดกาวติดอะไรแล้วก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะถอดทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับน่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ